าะครับผมตอนนี้กู้แรกก็วนมาแล้วนะฮะเซตไปแล้ว3สนามนะในการไรเดอร์กระชับมิตรระหว่างเชียงแสนกับส่วนหลวงล้อเก้านะฮะทราบข่าวว่าผลมาตอนนี้คือนำอยู่ 3-0 ครับนั่นก็คือเชียงแสนนำส่วนหลวงอยู่แล้วก็นี่ถือว่าเป็นสนามที่4นะฮะถ้าสนามนี้เจียงแสนชนะแฮม1สนามก็ถือว่ากู้แรกเก็บแต้มได้เลยนะครับประจำเป็นต้องแข่งฮือครบ6สนามนะครับผมครับเพราะว่า 4-0 นี่เหลือแฮม2สนามนี่บ่สามารถตามตันตัวตันแล้วนะครับโอเคนี่เป็นการปะทะกันแบบแฟเวกูครับพัดกันตีนะ2คนต่อ1ลูกแล้วก็กูที่2ก็กำลังจะเตรียมตัวลงครับมีทั้งหมด5กูนะครับถ้าชนะ3ใน5ถือว่าเก็บแต้มได้เลยนะฮะยุทธนาพิจารณากับเตียงพี่เรียกนู่นมาเลยแล้วรออยู่นู่นแล้วแล้วถ้าสมมุติว่า3คู่แรกสมมุตินะนี่ผมสมมุตินะเจียงแสนชนะติดต่อกัน3คู่กู่ที่จบข่าวเลยนะครับเนาะ30เลิกเลยนะครับกู่ที่4ที่5ก็ต้องแข่งนะครับเนาะโอเคแข่งรายการที่3ต่อครับชุดติ่งมีชุดติ่งแถม1เกมคนละลูกฟังละ10คนครับคนละลูกนักกว่าก็ได้1แต้มได้1แต้มโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับตอนนี้การแข่งเชียงแสนโอเพ่นประเภททีมถือว่าเป็น1แต้มแต่ยังบ่ฮู้เตียว่าทีมไหนได้นะฮะแล้วก็ไรเดอร์ในการปะทะกันแฟเวกู้กับใครได้นักกว่าก็ได้แถม1แต้มนะฮะแล้วก็ไปชูตติ้ง10ลูก10คนคนละ1ลูกทีมไหนยิงเข้าได้เยอะกว่าก็ได้แถม1แต้มครับแต้มเต็ม3ครับผมคือได้เป็นมหาสปอร์ตอย่างที่ดร.พัฒนาชาติกิเตียบวรรุ่นเจ้านะครับถ้าท่านแข่งยังบ่ได้เอาเสื้อตอบเป็นยังแต่ว่าฟังจริงฟังเฝ้าเลยนะครับสำหรับประธานและเลขาของทุกชมรมของประชุมก่อนนะครับมาห้องประชุมกับปรึกษาหารือครับก็มาได้อุ้ยนะครับจับบอถามกันว่าจะเอาจะได้ตีเขาจับขอตีเขานะครับได้ถามอยู่ไม่ได้ประชุมอยู่นะครับจะเอาจะได้เกียรติจะได้ไหมเราสองเนี่ยเอาไม่จะจบแล้วจบไปยังมันจะจบอยู่แล้ว3-0มาละ3-0ละหมายความว่าเขาเล่นมาครบ3การไปแล้วแม่นครับเซตเด็ดกันกันไม่คุณดวงการไปแล้วคุณคือหนึ่งคุณต้องเพื่อคนอื่นที่กลุ่มอื่นเนี่ยเป็นได้พร้อมไงพร้อมพร้อมยังพร้อมไปบางทีเราสามเกมนี่ต่อเสมอกันมากะไม่ชนะใช่แค่เกมแค่คู่เดียวเดียวรู้แล้วชนะสามคู่เขายังมีโอกาสที่จะชิงได้ใช่มันจะเล่นแค่สามต้องทำสามสนามกันจบอ๋อบอลต้องเป็นซีไงต้องซีซีศูนย์ซีศูนย์เขามีโอกาสที่เสมอได้สามเกมสามด้วยก่อนเขาเล่นสามสามเก้าสามสามเก้ามันจะต้องชนะห้าเกมก่อนเล่น2รอบ6เกตครับ6สนาม12ถึง6รอบ3 3แล้วชนะแล้วไปเลยโอเคผู้ผลแล้วนะครับเนาะชนะ1คู่แล้วโอเคเชียงแสนปิดเกมเร็วเลยนะฮะชนะ 1-0 ครับ4-0สนามต่อไปกูที่2ครับสกอร์ไปยังอ่ะลงเอาสกอร์ไปไม่ต้องกลับอันนี้ก็เป็นเกมไรเดอร์กระชับมิตรนะครับผมระหว่างส่วนหลวงล้อเก้าเชียงใหม่ครับเชียงแสนของเชียงไฮ้ครับมาดูครับว่าเชียงแสนจะจบเกมเร็วได้หรือเปล่านะฮะถ้าชนะลวด3คู่นี่เกมจบแล้วนะเก็บ1แต้ม
โอ้โหไอ้ไอ้ยาโอ้ใครจะไปมีเรื่องตัวเด้อจีนะโปะแน่นๆดีเดี๋ยวโอ้ยสุดยอดโอ้โหดังแน่นขนาดนั้นลุงนี่ต่อไปครับสุดหลวงล็อกเก้าครับเชียงใหม่อ้าวครับมอบตัวหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวผมตัวไปดูสักหน่อยกันครับว่ากูที่สองจะเป็นจะได้นะฮะในสนามแรกในระหว่างนี้ก็รอคือกูที่สามเตรียมตัวนักกีฬาให้พร้อมก่อนนะฮะเชียงใหม่ครับครั้งที่สามอุ้ยยังอยู่ครับยังอยู่เอาครับตอนนี้ต้องปรึกษาหารือกันครับว่าตอนนี้เจียงใหม่ตามอยู่หนึ่งนะถ้วยไรเดอร์จะเป็นของใครก็ต้องมารอรุ่นด้วยผมครั้งที่4แข่งแบบแฟร์เวย์นะครับผมใครจบจำนวนน้อยกว่าก็ได้แต้มสนามนั่นไปโอ้โหลูกนี้โอ้วางสวยครับยิงเลยครับยิงเลยสวยครับนี่เชียงแสนครั้งที่2ครับเชียงใหม่จบแต่5เลยนะครับ5เชียงแสนครั้งที่2แฮงไปหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้ว2ออก3ครับวางเสมอถ้ายิงเข้าชนะถ้ายิงเข้าเสมอครับโอเคยังดีครับเซฟได้อยู่นะฮะยังแบบมีใครได้แต้มเดียวนะฮะเล่นให้มันครบโอเคจะได้หมอนหน่อยนี่ยันไว้ก่อนยันมาเถอะยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนครับพี่ประสาทเชียร์อยู่นะฮะต่อไปครับครูที่3หมายเลข2เขาขึ้นน่ะมือนึงเขาขึ้นกูที่3ครับมือ1เชียงใหม่ขึ้นก่อนครับสวนหลวงร9ชื่ออะไรครับน้องดาวดาทาชาน้องดาวดาทาชานะฮะหมู่บ้านหมู่บ้านสวนหลวงร9นี่ฝากความหวังไว้คนนี้คนเดียวเลยนะฮะมาโอ้โหเสิร์ฟมาจ้ะอีเลี้ยวก็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 อุ้ยเจือกจ้วยครับครับต่อไปครับดาวลุ่งดาวลุ่งครับน้องออโต้เจียงแสนครับโอ้สวยครับนี่ครับนับให้ด้วยโอ้เยี่ยมมากนี่ครับสำหรับน้องออโต้นะครับเกม G4 ฟุตบอลเกมสุดท้ายปิดกิจกรรมวันนี้นี่ผมได้ติดต่อซื้อตัวมาเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยานะฮะในการแข่ง7จังหวัดในเกม G4 ฟุตบอลคลิปสาธิตนะใครสนใจอยากฮู้ว่า G4 ฟุตบอลอัปเดตเกมเป็นจะได้พ่องไปติดตามกันคลิป
ต่อไปนะฮะหลังจากจบไรเดอร์ของเจียงใหม่กับเจียงแสนเสร็จนะเขาจะมาทำคลิปสาธิตการเล่นจีโฟกุตบอลกันลูกนี่อื้อเล็กเอาแล้วครับเจียงใหม่รอโอเคไหมโทษนะก็ไม่โดนอย่างมุ้งมันก็เข้าไปแล้วโอ้โหนี่ไอ้แจ็คสุดยอดนะฮะใจเย็นๆข้างที่สองขึ้นมาออนบนเพเลยนะครับโอ้ลูกนี้เอาแล้วโหยเจียงแสนทะลุหลังครับเจ้าสวยไม่มองวางวางแผนแล้วครับมันเทนะวางขาดไว้หาแล้วมีโคตรกำกับแล้วครับตอนนี้ขาดคะแนนอยู่ที่ดาวครับวางครับวางครับนี่จะจบแล้วหรือจะให้เขาเล่น3เขาเล่นโอ้โหมีกดดันด้วยตกลงแล้วครับผมต้องมากครับตีก้นไปเลยเปี้ยงสั่งได้ครับครับน้องออโต้ครับเสิร์ฟมายังสวยนะแล้วก็พลาดจังหวะที่2ครับทะลุออกหลังปรึกษากันแล้วต้องยิงนะเพราะถ้ายิงจังหวะนี้เข้าก็สามารถจบในจังหวะ4นะฮะสนาม A เกต1 เกต9ว่างแล้วนะครับท่านใดตะตงกับเปิดบวกอุ้ย4ใช่1รูแคบเลยเอาละกดดันละเอาละเอาละครับถ้ายิงเข้าคือเสมอนะครับเอาเสาครับโอ้โหพลาดครับโอ้เท่ากับว่าตอนนี้เจียงแสนนะฮะเก็บแต้มสนามนี้ได้นะฮะจบ4แล้วก็อันนี้พลาดไปนะฮะ4บ่เข้าฮะจบ6ครับเอาต่อ1-0มือ2 1-0สนามนี้ครับกู้ที่3มี6เกตเจียงแสนนำ 1-0 ครับเขาถ้วยพิกบ้านเหรอเนี่ยเอาละครับต่อไปครับกูที่4ครับน้องไปช่วยกันดีกว่าเอาฉี่ออกไปพี่ประสาทเล่นกันครับนี่เล่นอ่ะอ่าผู้สูงอายุ70ปีปัจจัยขึ้นไปนะครับเนี่ยพวกที่6ครับลุงทรงเดชศิริประเสริฐครับต่อไปสวนหลวงล9เสิร์ฟมาแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้ยยิงมาสวยมากป้ากรรมการครับโอ้โหเยี่ยมครับมากเลยครับ670ปีปัจจัยขึ้นไปนะครับปรุง2เดชต่อไปครับคนที่2ของเจียงแสนครับสว่างครับป้ากับตีกรรมการกันนะครับเพราะว่าคะแนนบัตรตรงมีปัญหานิดหน่อยครับครับผมตรงนี้ผมได้ครับครับตรงนี้ครับนี่ครับมาครับเจียงแสนทรงขึ้นมาแล้วทรงขึ้นมาแล้วฮู้บอุ้ยเข้าหูนิดเดียวครับก็ถือว่ายังบ่เสียหายต่อได้นะครับครั้งที่2ส่งมาตรงนี้ต่อครั้งที่3เลยครับผมพอดีเป๊ะจบ4ได้หรือเปล่านะฮะจบ4ครับต้องมาดูครับส่วนหลวงล้อเก้าเชียงใหม่ครับถ้าจบ3ได้เก็บแต้มสนามนี้ไปเยี่ยม
โอ้โอ้โอ้ถอยไหมถอยไหมวางได้เป๊ะเลยนะครับนะครับถ้ายิงเข้า3นำ1แต้มครับเยี่ยมครับโอเคกูที่4ครับเจียงใหม่นำเจียงแสนครับ 1-0 ต่อไปมาดูกูที่5ครับกูสุดท้ายนะครับไรเดอร์นี่คือทีมไหนเก็บแต้มได้มากกว่า3ใน5นะฮะถือว่าจะได้แต้มเก็บไปรวมกับคะแนนของการแข่งขันประเภททีมในการแข่งโอเพ่นเป็นยังครับเป็นยังครับดีโอ้ลูกนี้เสิร์ฟมาสวยมากครับโอ้สมบูรณ์เยี่ยมมากคุณสมบูรณ์ครับต่อไปครับท่านสมบูรณ์สมศักดิ์ครับนี่เสิร์ฟมานี่คือเป็นของแต่ละชมรมนะครับเจียงแสนนะเสิร์ฟมาก่อนตอนนี้ของเจียงใหม่ครับส่วนหลวงรอเก้าออกซ้ายนะครับอู้อาจารย์สมบูรณ์อาจารย์สมยศเอาครับโอ้โหไอ้ประสาทต้องเดินย้อนไปตีครับแม่อุตส่าห์มาเฝ้าไก่เกตอุตส่าห์มาเฝ้าไก่เกตต้องเดินย้อนไปเสิร์ฟใหม่พลาดนิดนึงนะครับแม่นักเลงแต่ว่านี่ฮะสำหรับกูอื่นๆก่อนนี่ฮะเล่นกัน2รอบนะ3เกตรอบแต่2รอบก็6เกต6สนามนะฮู้ผลกันไปเลยแล้วก็เกมที่3ต่อจากนี้ก็จะเป็นเกมชุดติ่งนะฮะ10คนคนละ1ลูกฝั่งละ10คนนะฮะใครยิงเข้าประตูนักก็ได้ไปแหม1แต้มเอาไปรวมกันนะฮะหลังจากนั้นเกมสุดท้ายก็เป็นเกมสาธิตการเล่นจีโฟกฟุตบอลนะฮะเล่นเกมจีโฟกฟุตบอล5ครับอูชัยด้วยนะครับสุโขทัยครับ